สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับครูก๊อตนะครับในวิชานะครับสุขศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับกายบริหารประกอบจังหวะนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับเรื่องกิจกรรมการเข้าจังหวะนะครับกิจกรรมการเข้าจังหวะนะครับหมายถึงนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับให้เป็นไปตามความคิดนะครับความรู้สึกนะครับอารมณ์นะครับให้เป็นไปตามจังหวะนะครับประโยชน์ของกิจกรรมการเข้าจังหวะนะครับก็คือนักเรียนมีความเพลิดเพลินนะครับนักเรียนมีความกล้าแสดงออกนะครับนักเรียนมีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดีนะครับและทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยนะครับท่าทางนะครับการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนะครับของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับครูจะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะครับก็คือท่าทางนะครับที่ร่างกายอยู่กับที่นะครับที่ร่างกายไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับแล้วก็2นะครับท่าทางนะครับที่ร่างกายต้องเคลื่อนที่นะครับเรามาดูอันดับแรกกันดีกว่านะครับ1นะครับท่าทางนะครับที่ร่างกายไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับเช่นนะครับครูยืนตรงนะครับครูบิดไปทางซ้ายนะครับครูบิดตัวไปทางขวานะครับต่อไปนะครับ2นะครับท่าทางที่ร่างกายต้องเคลื่อนที่นะครับเช่นนะครับการเดินนะครับเดินไปข้างหน้านะครับเดินถอยหลังนะครับหรือจะเป็นการกระโดดนะครับรูปแบบการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับครูจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือท่ากายบริหารตามจังหวะนับ4นะครับและท่ากายบริหารนะครับตามจังหวะนับ8นะครับครูจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อนนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องแรกนะครับก็คือท่ากายบริหารตามจังหวะนับ4นะครับให้นักเรียนยืนในท่าเตรียมก่อนนะครับท่าเตรียมนะครับพอครูนับ1นะครับให้นักเรียนนะครับเอาชูมือขึ้นมานะครับและเท้าแยกออกเล็กน้อยนะครับนะครับพอครูนับ2นะครับให้นักเรียนชูมือขึ้นไปข้างบนนะครับพอครูนับ3นะครับให้นักเรียนลดแขนลงมานะครับพอครูนับ4ให้นักเรียนกลับมายืนท่าเตรียมเหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับเตรียมนะครับ1 2 3 4นะครับง่ายไหมครับนักเรียนต่อไปนะครับท่ากายบริหารนะครับตามจังหวะ8จังหวะนะครับครูจะทำให้นักเรียนดูนะครับให้นักเรียนยืนในท่าเตรียมนะครับเมื่อครูนับ1นะครับให้นักเรียนนะครับชูมือไปข้างหน้านะครับและพร้อมกับนำขาด้านใดด้านหนึ่งนะครับออกไปข้างหน้านะครับนับ1นะครับเมื่อนับ2นะครับให้นักเรียนพาขาไปด้านข้างนะครับและมือชูขึ้นนะครับ2นะครับ2นะครับเมื่อครูนับ3นะครับให้นักเรียนนะครับนำขานะครับไปด้านหลังนะครับพร้อมกับมือนะครับอยู่บริเวณนะครับกึ่งกลางลำตัวนะครับ3นะครับเมื่อครูนับ4นะครับให้นักเรียนกลับมายืนท่าเตรียมเหมือนเดิมนะครับนะครับเมื่อครูนับ5นะครับเมื่อครูนับ5นะครับให้นักเรียนนะครับชูมือนะครับขึ้นเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็นำขาอีกข้างนึงครับไปข้างหน้านะครับ5นะครับเมื่อครูนับ6นะครับให้นักเรียนนะครับนำขาไปด้านข้างนะครับและนำแขนไว้ด้านบนเหมือนเดิมนะครับ6นะครับเมื่อครูนับ7นะครับให้นักเรียนนำขาไว้ด้านหลังนะครับและมืออยู่บริเวณลำตัวเหมือนเดิมนะครับนับ7นะครับเมื่อครูนับ8นะครับให้กลับมายืนท่าเตรียมนะครับเอามาทำพร้อมกันนะครับนักเรียนเตรียมนะครับเตรียม1 2 3 4 5 6 7 8นะครับต่อไปนะครับถ้ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนะครับครูจะยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็คือบริหารหัวไหล่และแขนนะครับลำดับแรกให้นักเรียนยืนในท่าเตรียมนะครับเมื่อครูนับ1นะครับให้นักเรียนนะครับแยกมือออกมานะครับและแยกเท้าออกมานะครับ1นะครับเมื่อครูนับ2ให้นักเรียนหุบแขนทั้ง2ข้างเข้ามานะครับ2นะครับเมื่อครูนับ3นะครับให้นักเรียนแยกแขนออกเหมือนเดิมนะครับ3นะครับเมื่อครูนับ4ให้นักเรียนกลับมายืนท่าเตรียมนะครับมาทำพร้อมกันนะครับ1 2 3 4นะครับและท่าที่2นะครับก็คือท่าบิดตัวนะครับเราจะยืนในท่าเตรียมเหมือนเดิมนะครับแต่ท่าเตรียมท่าบิดตัวนะครับก็คือเราจะยืนเท้าสะเอวนะครับนะครับแยกขาเล็กน้อยนะครับท่าเตรียมนะครับให้นักเรียนบิดตัวนะครับไปทางขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้นะครับแต่ครูจะใช้ไปทางซ้ายก่อนนะครับนะครับนับ1นะครับบิดไปทางซ้ายนะครับ2นะครับกลับมาหน้าตรงนะครับ3นะครับบิดไปทางขวานะครับแล้วก็4นะครับกลับมายืนท่าเตรียมนะครับนับพร้อมกันนะครับ1 2 3 4นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ